นายสกุลทีพัทยากุลค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประจํากลุ่มการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือและคณะทํางานตรวจติดตามแผนการทําความสะอาดท่อระบายน้ําและการขุดลอกขูกครองในพื้นที่กรุงเทพ โดยในพื้นที่เขตกรุงเทพเหนือค่ะมีพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมเนี่ยทั้งหมด10จุดด้วยกันส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เขตจตุจกักรหลัก4แล้วก็บางเขนซึ่งทางสํานักงานเขตพื้นที่ก็ดาเนินการล้างทําความสะอาดแล้วก็ขุดลอกข้อระบายน้ําให้เป็นไปตามแผนปัจจุบันก็ดาเนินการแล้วเสร็จก่อนกําหนดตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะ สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆมีการมอบหมายทางสำนักงานเขตพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสุบน้ำโดยดำเนินการแล้วร้อยละ98ในพื้นที่จุดเสี่ยงรวมทั้งกำชับผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ประจำจุดและก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีในกรณีที่เกิดฝนตก ส่วนผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่ก็กำชับค่ะให้ทางสำนักงานเขตที่มีแนวการก่อสร้างอาทิจัจตุจักบางเขนต้องไปประสานกับทางบริษัทผู้รับเหมาเร่งดำเนินการปรับผิวการจราจรให้เรียบร้อย หางจุดใดสามารถคืนพื้นที่ได้ก็ให้คืนผิวการจราจรโดยเร็วรวมทั้งบริหารจัดการการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนตามความเหมาะสมเพื่อลดปัญหาด้วยแล้วก็หากจุดใดมีผลกระทบต่อระบบระบายน้ำก็ให้ประสานความร่วมมือกับสำนักการระบายน้ำและทางผู้บริษัตร,รับจ้างในการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยค่ะ